เขียนจำนวนต่อไปนี้ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ข้อ1เนี่ยเขาให้ 0.002 มาสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ข้อนี้เนี่ยเขาให้ทศนิยมมาซะเยอะเลยถูกไหมมาดูกันดูข้อ1ก่อนไอ้ 0.02 0.002 เนี่ยถ้าจะเขียนเป็นเศษส่วนอะมันก็คือ2ส่วน 1,000 ถูกไหมมี0 3ตัวทศนิยม3ตำแหน่งซึ่งไอ้2ส่วน 1,000 เนี่ยมันก็เหมือนกับ2คูณอยู่กับ1ส่วน 1,000 2ตัวนี้คือ2ส่วน1 1ก็คือ1ส่วน 1,000 ทำไม2คูณอยู่กับ1ส่วน 1,000 ไอ้2ตัวนี้มันก็คือ2ส่วน1เพราะฉะนั้นเวลาเราคูณกันเราเอา2คูณกับ1ได้2เอา1คูณกับ 1,000 ได้ 1,000 ซึ่งไอ้1ส่วน 1,000 เนี่ยจำได้ไหมจริงๆแล้วมันคือ1ส่วน10ยกกำลังลบ3ซึ่งเขียนได้เป็นมันคือ1ส่วน10ยกกำลัง3ซึ่ง1ส่วน10ยกกำลัง3เนี่ยมันสามารถเขียนได้เป็น1ส่วนสามารถเขียนได้เป็น10ยกกำลังลบ3ทำไมนะ 0.002 เนี่ยเรารู้ว่าถ้าเขียนเป็นเศษส่วนมันจะเขียนได้เป็น2ส่วน 1,000 ถูกไหมซึ่ง2ส่วน 1,000 เนี่ยมันเกิดจากการคูณ2ด้วย1ส่วน 1,000 2คูณกับ1ส่วน 1,000 และไอ้1ส่วน 1,000 เนี่ยมันก็คือ1ส่วน10ยกกำลัง3ซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถเขียนมันในรูปของคูณ10ยกกำลังจำนวนเต็มได้เป็น2คูณ10ยกกำลังลบ3จากเลขชี้กำลังจากบวกกลายเป็นลบกับหัวหางกับเศษกับส่วนเลขชี้กำลังก็จะเปลี่ยนจากบวกเป็นลบเขียนเป็นรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ได้เป็น2คูณ10ยกกำลังลบ3เดี๋ยวนะมีคนยังไม่รู้หรือเปล่าว่าสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์คืออะไรรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์เนี่ยคือการเขียนจำนวนในรูปของจำนวน2จำนวนคือคูณกันคือ a คูณกับ10กำลัง n จำนวนแรก a เนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่า1และมีค่าน้อยกว่า10ส่วน10กำลัง n เนี่ย n จะต้องเป็นจำนวนเต็มเต็มบวกก็ได้เต็มลบก็ได้หรือเป็น0ก็ได้แต่ต้องเป็นจำนวนเต็มเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ย2คูณกับ1ส่วน 1,000 ก็คือ2คูณกับ10ยกกำลังลบ3อันนี้คือคำตอบในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์อันนี้ข้อต่อมาข้อ2 0.00013 ข้อนี้เนี่ยเขียนเป็นเศษส่วนได้คือ13ส่วนทศนิยม5ตำแหน่งคือ 10,000 ใช่ไหมใช่ไหมเอ๊ะ 100,000 สิทศนิยม1 2 3 4 5ตำแหน่งมี0 5ตัวคือ 100,000 100,000 เนี่ยคือ13ส่วนด้วย10ยกกำลัง5ถ้าเขียนเป็นรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์เนี่ยเราจะไม่คูณ13ด้วย1ส่วน10ยกกำลัง5แต่เราจะคูณด้วย10ยกกำลังลบ5คำตอบก็คือ13ไม่ใช่ยังไม่ใช่คำตอบแต่นี่ยังไม่ใช่คำตอบสังเกตว่า13เนี่ยมันยังมากอยู่มากกว่า10อยู่เราจะต้องเปลี่ยนเลข13ให้กลายเป็นอะไรถึงจะมีค่ามากกว่า1แต่น้อยกว่า10 0.13 ใช่ไหมไม่ใช่เพราะนั้นน้อยกว่า1เราต้องการจำนวนที่มากกว่า1แต่น้อยกว่า10ก็คือ 1.3 13เนี่ยมันคือ 1.3 คูณอยู่กับ10ข้อนี้13คูณอยู่กับ10ยกกำลังลบ5เพราะฉะนั้น 11.3 ก็เลยคูณอยู่กับ10และคูณอยู่กับ10กำลังลบ5เลขยกกำลังที่มีฐานเหมือนกันเนี่ยเราเอาเลขชี้กำลังของมันมาบวกกัน10คือ10ยกกำลัง1 1บวกกับลบ5คือ1.3 คูณ10ยกกำลังอะไรลบ4
ลบ5บวก1ได้ลบ4โอเคนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ 1.3 คูณ10ยกกำลังลบ4ข้อถัดมาข้อ3 0.000005 ข้อนี้เนี่ยมีทศนิยมกี่ตำแหน่งทศนิยม6ตำแหน่งใช่ไหมแสดงว่ามันจะเท่ากับเขียนเป็นเศษส่วนคือ5ส่วน1ที่มี0ตามอีก6ตัวก็คือ10ยกกำลัง6 5คูณ10ยก5ส่วน10ยกกำลัง6เนี่ยมันก็คือ5คูณกับ10ยกกำลังอะไร5ส่วน10ยกกำลัง6มันคือ5คูณกับ1ส่วน10กำลัง6เพราะฉะนั้น1ส่วน10กำลัง6เท่ากับ1เพราะฉะนั้น1ส่วน10ยกกำลัง6มันจะเท่ากับ10ยกกำลังอะไรกำลังลบ6ถูกไหมเปลี่ยนจากส่วนเป็นเศษเลขชี้กำลังเปลี่ยนจากบวกเป็นลบกลายเป็น5คูณ10ยกกำลังลบ6 5นี่เป็นจำนวนที่น้อยกว่า10และมากกว่า1หรือยังใช่แล้วใช่ไหมแสดงว่าอันนี้ก็คือคำตอบในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร ถ้าเราจะดูให้มันเร็วขึ้นเราจะมองยังไงดี5เห็นปะสังเกตว่ามันเหมือนกันไหม5อันนี้2ก็มาเป็น2 13ก็คือ 1.3 เห็นปะ5เนี่ยทศนิยมกี่ตำแหน่ง6ตำแหน่งก็คือคูณด้วย10ยกกำลังลบ6 2ทศนิยม3ตำแหน่งก็คูณด้วย10ยกกำลังลบ3ส่วน13เนี่ยเราจะเอาแค่ 1.3 เราจะย้ายทศนิยมจากนี่มานี่แสดงว่าเราคูณเพิ่มเข้าไป10ยกกำลังลบ4เห็นปะแล้วข้อนี้ล่ะ 7.6 คูณด้วย10ยกกำลังอะไรมีกี่ตัวมีกี่ตำแหน่ง1 2 3 4 5 6แล้วเลื่อนไป6ตำแหน่งก็คูณด้วย10กำลังลบ6เลื่อนไป3ตำแหน่งคูณด้วย10ยกกำลังลบ3เลื่อนไป6ตำแหน่งคูณด้วย10ยกกำลังลบ6อันนี้เลื่อน4ตำแหน่งคูณด้วย10กำลังลบ4เห็นปะเลื่อนไป6ตำแหน่งก็คูณด้วย10ยกกำลังลบ6คราวนี้เราจะทำโจทย์ได้เร็วขึ้นหรือยังเรามีวิธีการมองแล้วนะข้อถัดมา A จะต้องเป็น 8.19 ใช่ไหม 8.19 แล้วถ้าเกิดจะใช้ 8.19 เนี่ยจะต้องเลื่อนจุดทศนิยมกี่ตำแหน่งนับเร็ว1 2 3 4 5 6 7 8จุดทศนิยม8ตำแหน่งแปลว่าคูณด้วย10ยกกำลังลบ8 4.65 คูณด้วย10ยกกำลังลบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คูณด้วย10ยกกำลังลบ10โอเคไหมรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์เนี่ยการที่โจทย์กำหนดมาว่าเราต้องตอบในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ทำให้เราต้องพยายามหาคำตอบที่ตัวหน้าคูณอยู่กับตัวหลังเนี่ยจะต้องเป็นตัวหน้าเนี่ยจะต้องมากกว่า1น้อยกว่า10คือ a มากกว่า1และน้อยกว่า10ส่วนตัวหลังเนี่ย10ยกกำลังจำนวนเต็มต้องพยายามให้ได้ในรูปนี้เป็นคำตอบเพราะโจทย์เขากำหนดมาให้เราตอบในรูปนี้จบข้อ1